สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับครูชัยวัฒน์ครุฑบุญในรายวิชาดนตรีไทยในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องโน้ตดนตรีไทยครับเรามาดูตัวชี้วัดกันนะครับตัวชี้วัดของเราก็คืออ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆครับในส่วนของผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องโน้ตดนตรีไทยเราได้เรียนเกี่ยวกับโน้ตและการเขียนโน้ตไปแล้วนะครับและเราได้เรียนเกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นคือเพลงนกเขาคะแมครับนะครับเรามาดูกันโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นเป็นอย่างไรเพลงอัตราจังหวะ3ชั้นเป็นเพลงที่ขยายขึ้นจากอัตราจังหวะ2ชั้น1เท่าตัวนะครับทำให้มีจังหวะที่ช้าลงและยาวกว่าเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นครับเพลงอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับปัจจุบันนี้มีมากเลยครับอย่างเช่นนะครับเพลงนางครวญเพลงโสมส่องแสงและเพลงนกเขาคะแมครับนะครับเรามาดูกันนะครับว่าโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูลักษณะของอัตราจังหวะเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นกันครับนักเรียนจะเห็นนะครับสัญลักษณ์นะครับในการตีฉิ่งและฉับใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับครูสาธิตการตีฉิ่งและฉับครับนะครับและนี่ก็คือลักษณะของอัตราจังหวะ3ชั้นครับและก่อนที่เราจะไปร้องโน้ตในเพลงนกเขาคะแมในอัตราจังหวะ3ชั้นวันนี้ครูมีนะครับแบบฝึกการตีฉิ่งพร้อมกับการร้องโน้ตเบื้องต้นนะครับมาให้นักเรียนลองฝึกกันทั้งหมด3แบบฝึกหัดนะครับโดยครูจะให้นักเรียนนะครับฝึกอ่านอัตราจังหวะ3ชั้นดังต่อไปนี้นะครับและให้นักเรียนใช้สัญลักษณ์นะครับปรบมือแทนเสียงฉิ่งและเสียงฉับครับมาดูกันนะครับในแบบฝึกหัดแรกเลยนะครับพร้อมนะครับนักเรียนโดเรมีฟาซอนลาทีโดต่อมาบรรทัดที่2นะครับโดทีลาซอนฟามีเรโดเป็นไงบ้างครับนักเรียนต่อมาแบบฝึกหัดที่2นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากแบบฝึกหัดแรกใช่ไหมครับคือมีการเพิ่มตัวโน้ตเข้ามาใน1ห้องนะครับแล้วเรามาดูกันเลยนะครับโดโดเรเรมีมีฟาฟาซอนซอนลาลาทีทีโดโดต่อเลยนะครับโดโดทีทีลาลาซอนซอนฟาฟามีมีเรเรโดโดเป็นไงบ้างครับนักเรียนลักษณะการอ่านนะครับโน้ตเพลงจะค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นนะครับมีความถี่เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีตัวโน้ตเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่3กันนะครับนักเรียนเห็นใช่ไหมครับว่าแบบฝึกหัดที่3จะมีตัวโน้ตนะครับครบ4ตัวใน1ห้องเพลงนะครับมาเริ่มอ่านกันเลยนะครับโด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 เร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 มี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 ฟา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 ซอน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 ลา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 ที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 โด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 ต่อเลยนะครับโด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 ที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 ลา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 ซอน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 ฟา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 มี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 เร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 โด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 นี่ก็คือนะครับแบบฝึกหัดทั้ง3แบบฝึกหัดนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่แบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดที่2และแบบฝึกหัดที่3ได้เลยครับและในวันนี้นะครับครูก็มีตัวอย่างเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นมาให้นักเรียนนะครับฝึกร้องโน้ตกันคือเพลงนกเขาคะแมนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปร้องโน้ตเรามาดูประวัติความเป็นมาของเพลงนกเขาคะแมกันเลยครับนะครับเพลงนี้นะครับทำนองเดิมของเพลงนกเขาคะแมนะครับเป็นเพลงขเขมรแท้ๆซึ่งครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับได้ต่อทำนองเพลงมาจากขุนสำเนียงไพเราะนะครับเจ้ากรมปิพาทหลวงในพระเจ้ามณีวงศ์นะครับแต่ครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเยือนประเทศในแถบอินโดจีนเมื่อปีพุทธศักราช2473ครับ
และเมื่อได้กลับมาประเทศไทยนะครับครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับได้นำเพลงที่ชาวเขมรเรียกว่าเพลงนกเขามาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับหลักดุริยางคศิลป์ไทยนะครับครบเป็นเพลงเถาโดยให้มีสำเนียงเขมรนะครับมีลูกล้อลูกขัดมีทำนองเรียนเสียงขันครูของนกเขาและได้ขอให้ครูมนตรีตาโมดนะครับช่วยแต่งบทร้องให้แต่จะนำบทร้องของศาสตราจารย์ครับดร.อุทิศนาคสวัสดิ์โดยนะครับนำทำนองของเพลงนกเขาเขมรในท่อนที่2นะครับของหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับมาประพันธ์โดยใช้ชื่อว่าเพลงจู้ฮุกกรูเพลงนกเขาเขมรนะครับใช้หน้าทับปบไก่หรือหน้าทับเขมรครับนะครับนี่ก็คือโน้ตเพลงนกเขาเขมร3ชั้นนะครับในท่อน1และท่อนที่2เดี๋ยวเราจะมาร้องท่อน1พร้อมกันก่อนนะครับโดยที่เราจะร้อง2รอบนะครับพร้อมนะครับนักเรียนโดเรมีซอลลาโดโดซอลลาซอนมีซอลลาโดลาลาโดมีซอลลาโดโดเรมีซอลลาโดซอนโดลาซอนมีซอลลาซอนโดเรมีซอนเรมีซอนเรมีเรโดโดลาโดซอลลาซอนมีซอลลาโดโดเลมีซอลลาโดซอนโดลาซอนมีเลเรมีซอนมีเลโดเลมีลาซอนมีซอลลาโดเลมีซอลลาทีลาซอนมีเลมีซอลลาทีลาเลทีลาซอนลาลาซอลลาทีลาซอนมีลาลาซอลลาทีลาซอนมีเลโดเลมีซอลลาโดเลมีซอลลาทีลาซอนมีเลมีซอลลาทีลาเลทีลาซอนนะครับนี่ก็คือการร้องนะครับในท่อนที่1ในรอบแรกนะครับแต่ว่านะครับนักเรียนเห็นใช่ไหมครับว่ามีคำว่ากลับต้นเพราะฉะนั้นเราจะร้องกลับต้นอีก1รอบนะครับนะครับเมื่อกี้ท่อนที่1จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อนที่2ต่อกันเลยนะครับนักเรียนเห็นเครื่องหมายกั้นเปิดและกั้นปิดใช่ไหมครับในช่วงของเครื่องหมายนะครับเราจะบรรเลง2รอบนะครับย้อนกลับไปที่ต้นเพลงนะครับก่อนที่จะไปบรรทัดที่3นะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับมีโดลามีโดลามีโดลาโดลาซอลลาโดมีเรมีซอลลาซอลลาลาเลโดลาเลโดลาเลโดลาซอนมีซอลลาโดเลมีซอลลาโดลาซอนมีมีโดลามีโดลามีโดลาโดลาซอลลาโดมีเรมีซอลลาซอลลาลาเลโดลาเลโดลาเลโดลาซอนมีซอลลาโดเลมีซอลลาโดลาซอนมีเรมีเรมีเรมีเลโดเลมีซอลลาโดเลมีซอลลาทีลาซอนมีเลมีซอลลาทีลาเลทีลาซอนลาลาซอลลาทีลาซอนมีลาลาซอลลาทีลาซอนมีเลโดเลมีซอลลาโดเลมีซอลลาทีลาซอนมีเลมีซอลลาทีลาเลทีลาซอนนะครับในท่อนที่2เราก็ร้องจบไปแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับเราต้องร้องกลับต้นอีก1รอบนะครับนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของหน้าทับนะครับเพลงนี้นักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเราจะใช้หน้าทับอะไรเราจะใช้หน้าทับปลบไก่3ชั้นนะครับแต่ว่าโน้ตหน้าทับนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นโน้ตหน้าทับของเครื่องหนังนะครับประเภทกองคือกองแขกนะครับพร้อมแล้วนะครับ
ทำติ้งโจ๊ะจ๊ะ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 ติ้งติ้งทำติ้งทำติ้งทำติ้งโจ๊ะจ๊ะติ้งทำติ้งติ้งทำติ้งติ้งทำนะครับในส่วนของหน้าทับนักเรียนสามารถนำไปฝึกนะครับเข้าร้องกับโน้ตเพลงนกเขาคะแนนได้เลยครับนะครับเมื่อกี้เราก็ฝึกร้องโน้ตเพลงนกเขาคะแนนในอัตราจังหวะ3ชั้นไปแล้วนะครับวันนี้ครูมีเนื้อเพลงนะครับคือเพลงจู้ฮุกกรูเพลงนี้นะครับทำนองเพลงคือเพลงนกเขาคะแนน3ชั้นในท่อนที่2ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับเนื้อเพลงนะครับเราจะนำไปใส่ในทำนองของท่อน2ที่นักเรียนขับร้องโน้ตเพลงนกเขาคะแนนในอัตราจังหวะเมื่อกี้3ชั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในเพลงนี้นะครับเพลงนกเขาคะแนเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงขับร้องนะครับในโอกาสต่างๆได้ด้วยครับและในวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันนะครับวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วและอัตราจังหวะ3ชั้นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรโดยครูนะครับจะให้เวลานักเรียน10วินาทีนะครับในการทำเริ่มเลยครับหมดเวลาครับนักเรียนเรามาดูกันความแตกต่างนะครับของเพลงไทยในอัตราจังหวะ2ชั้นและ3ชั้นมีอะไรที่ต่างกันและเหมือนกันมาดูนะครับในเพลงไทยอัตราจังหวะ2ชั้นก่อนเลยนะครับเป็นเพลงที่มีจังหวะเป็นไงครับนักเรียนปานกลางใช่ไหมครับฟังสบายให้อารมณ์ความรู้สึกผ่อนคลายในส่วนของอัตราจังหวะ3ชั้นก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าให้อารมณ์ความรู้สึกซาบซึ้งเศร้าโหยหวนนะครับแตกต่างกันไปตามเนื้อหาของเพลงครับและเรามาดูในสิ่งที่เหมือนกันนะครับนะครับในอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นนะครับคือให้ความไพเราะซาบซึ้งนะครับสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับผู้ฟังได้ครับต่อมานะครับมาถึงในช่วงคำถามพัฒนาการคิดกันครับวันนี้ครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนร่วมตอบกันนะครับโดยข้อแรกนะครับคำถามของครูมีอยู่ว่าโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรครับให้เวลา5วินาทีหมดเวลาแล้วครับมาดูกันนะครับคำตอบของครูจะเหมือนกับนักเรียนหรือเปล่าเอ่ยนะครับเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นจะเป็นเพลงที่มีจังหวะช้านุ่มนวลโศกเศร้าหรือซาบซึ้งนะครับแตกต่างกันไปตามบทเพลงครับเป็นไงบ้างครับตอบได้ทุกคนเลยใช่ไหมครับมาดูข้อที่2กันต่อเลยนะครับคำถามของครูมีอยู่ว่าอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับมีลักษณะแตกต่างจากอัตราจังหวะ3ชั้นอย่างไรให้เวลา5วินาทีครับหมดเวลาครับนักเรียนมาดูแนวคำตอบของครูนะครับนะครับเหมือนกับนักเรียนแน่เลยใช่ไหมครับในคำตอบของครูนะครับคืออัตราจังหวะนะครับและระดับเสียงของตัวโน้ตนะครับที่แตกต่างกันครับต่อมานะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่3คำถามของครูมีอยู่ว่าการบันทึกโน้ตดนตรีไทยมีประโยชน์อย่างไรใครตอบได้รีบยกมือเลยครับนะครับตอบถูกครับมาดูแนวคำตอบครับประโยชน์ก็คือนะครับทำให้บรรเลงนะครับและขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องครับเป็นไงบ้างครับ3ข้อที่ผ่านมานักเรียนของครูน่าจะได้เต็มกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันครับในเรื่องของโน้ตดนตรีไทยโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นจะเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าให้ความรู้สึกซาบซึ้งเศร้าหอยหวนต่างกันไปนะครับตามเพลงนั้นๆครับและมาถึงในช่วงของภาระงานชิ้นงานของนักเรียนแล้วนะครับโดยวันนี้ครูนะครับมีงานมาให้นักเรียนทำ1ชิ้นนะครับ1ชิ้นเท่านั้นนะครับงานของครูคือนะครับให้นักเรียนเลือกเพลงไทยที่มีอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับย้ำนะครับ3ชั้นนักเรียนสามารถเลือกบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยครับจากไม่ว่าจะเป็นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับสื่อหรือว่าทางโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตนะครับได้หมดเลยมาแค่1เพลงนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับบันทึกโน้ตเพลงไทยลงในห้องเพลงที่ครูมีให้ด้านล่างนะครับจากนั้นฝึกอ่านและร้องโน้ตเพลงไทยที่นักเรียนเลือกนะครับโดยใช้เครื่องดนตรีกำกับจังหวะหรือจะใช้
การปรบมือก็ได้นะครับให้ถูกต้องนะครับตามทำนองและให้มีความไพเราะด้วยนะครับจากนั้นตอบคำถามครูนิดหนึ่งนะครับด้านล่างเลยครับว่าข้อแรกนะครับเพลงที่นักเรียนเลือกมามีชื่อว่าอะไรนะครับเพลงที่นักเรียนเลือกมานะครับในโน้ตเพลงเนี่ยมีโน้ตเสียงอะไรบ้างมีครบ7เสียงหรือเปล่านะครับและข้อสุดท้ายเพลงที่นักเรียนเลือกมานะครับให้อารมณ์และความรู้สึกอย่างไรบ้างครับนะครับเป็นไงบ้างครับชิ้นงานของครูสนุกใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติการอ่านเขียนและร้องโน้ตดนตรีไทยเลยนะครับจะบอกว่าการศึกษานะครับควรทำความเข้าใจในเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในดนตรีไทยจะทำให้เข้าใจในเรื่องของจังหวะทำนองของเพลงง่ายขึ้นสามารถขับร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้องตามตัวโน้ตจังหวะและทำนองของเพลงครับนะครับและเมื่อนักเรียนนะครับได้ทำชิ้นงานไปแล้วนะครับในเรื่องของการเขียนร้องอ่านโน้ตเพลงไทยนะครับในอัตราจังหวะ3ชั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาร้องโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะครับโดยครูและเพื่อนๆจะร่วมกันประเมินว่านักเรียนสามารถอ่านร้องโน้ตนะครับได้ถูกต้องตามทำนองตามจังหวะหรือเปล่านะครับเพื่อนะครับเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดีขึ้นครับพร้อมกับนะครับครูจะให้ข้อเสนอแนะนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียนนะครับให้ดีขึ้นไปครับนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนอ่านและร้องโน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ3ชั้นไปแล้วครับครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการเรียนในเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทยต่อไปนะครับนอกจากนี้นักเรียนนะครับยังสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับไปแต่งเนื้อร้องแต่งโน้ตเพลงไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตนเองชอบหรือในอัตราจังหวะที่นักเรียนชอบแล้วนักเรียนสามารถฝึกร้องเพลงไทยที่นักเรียนแต่งนะครับโดยนักเรียนสามารถอัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับอัพลง Facebook ก็ดี Twitter ก็ดี Instagram ก็ดีใช่ไหมครับเพื่อเผยแพร่ความรู้นะครับให้ผู้อื่นได้รับรู้และได้รับชมผลงานของนักเรียนนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความสุขมีความสนุกกับการแต่งเนื้อร้องและการเขียนโน้ตเพลงไทยนะครับครูขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับครูชัยวัฒน์ครุฑบุญได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ